สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนแมลงเต่าทองกับผีเสื้อไปฟังกันเลยยามเช้าอากาศดีมีชีวิตชีวาในผืนป่าแห่งนี้ช่างสดใสเหลือเกินมีต้นไม้ใหญ่ทุ่งดอกไม้แสนสวยมีแม่น้ำลำธารให้ความชุ่มชื่นหลายชีวิตในป่าเริ่มขึ้นในยามเช้าสดใสแบบนี้นั่นตัวอะไรอ่ะบินไปแล้วฮะแล้วเหลืออะไรไว้อ่ะลูกกลมๆเล็กๆสีเขียวอ่อนๆใสๆบนใบไม้ leaf l e a f leaf ใบไม้ l e a f leaf ใบไม้โอ้ทำไมดูน่าเอ็นดูจังเลยอยากรู้จังเลยฉันคือใคร egg e g g eggไข่ e g g egg ไข่ไข่ใบเล็กจิ๋วฉันไม่ใช่ไข่ไก่หรือไข่เป็ดฮะแต่ฉันเล็กกว่านั้นมากมายและที่สำคัญฉันอยู่บนใบไม้อีกไม่นานฉันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเธอล่ะเป็นใครกันอ๋อฉันน่ะเหรอฉันก็มาแมลงเต่าทองยังไงล่ะ Ladybug L A D Y B U G Ladybug แมลงเต่าทอง L A D Y B U G Ladybug แมลงเต่าทองฉันน่ะขอรอดูเธอใกล้ๆตรงนี้จะได้ไหมล่ะได้สิได้สิไม่นานเท่าไหร่แค่5-7วันเท่านั้นเอง7วันผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมตวมตวมเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากใครออกมาจากใครกลายเป็นอะไรอ๋อเป็นหนอนตัวใหญ่อ้วนกลมอ้วนกลม CaterpillarC A T E R P I L L A R Caterpillar หนอน C A T E R P I L L A R Caterpillar หนอนอ๋อหนอนผีเสื้อนั่นยังไงล่ะโอ้โหดูเธอตัวอ้วนกลมใหญ่สีเขียวสดใสมีลายสวยดีเธอดูอ้วนพีชอบกินใบไม้อ่อนฉันเห็นเธอกินใบไม้อ่อนๆเสร็จแล้วเธอก็ไปนอนใช่แล้วล่ะคุณเต่าทองฉันชอบกินใบไม้อ่อนๆเป็นที่สุดฉันน่ะชอบกินกินไม่หยุดและตอนนี้ใบไม้หมดแล้วน่ะสิฉันขอตัวก่อนฉันขอไปกินใบไม้อ่อนใบใหม่ก่อนนะคิดว่าคงจะดีตุ้มตุ้มเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากไข่นั่นยังไงเจ้าหนอนตัวใหญ่ชอบกินใบไม้อ่อนๆกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกินกัดกินใบไม้อ่อนพอกินอิ่มแล้วเจ้าหนอนก็นอนนอนนอนเจ้าหนอนนี่เธอกัดกินกินใบไม้อ่อนอย่างเดียวเลยเหรอพอเธอเริ่มอิ่มแล้วเธอก็ชักใยมาหุ้มตัวเองนี่เธอกำลังจะเป็นดักแด้ดักแด้แน่ๆเลยพิวปะพีอยู่พีเอพิวปะดักแด้พีอยู่พีเอพิวปะดักแด้ใช่แล้วฉันกำลังจะกลายเป็นดักแด้ฉันถึงชักใยมาหุ้มตัวฉันยังไงล่ะฉันขอตัวก่อนนะ
แต่อีกสัก20วันเราค่อยมาพบกันอีกทีนะคุณเต่าทองจากไข่ใบเล็กๆ กลมๆสีเขียวอ่อนๆกลายเป็นหนอนตัวใหญ่กระดึบกระดึบไปกินใบไม้อ่อนกัดกินกัดกินจนอิ่มอิ่มแล้วก็เข้านอนนอนแล้วก็ชักใยมาหุ้มตัวเป็นดักแด้แขวนตัวไว้บนกิ่งไม้นอนนิ่งนิ่งนานนานนี่ดักแด้เธอจะอยู่ในใยที่หุ้มตัวเธอนานถึง20วันเลยเหรอถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยว20วันแล้วฉันค่อยกลับมาหาเธอใหม่แล้วกันนะวันและคืนเวียนผ่านเจ้าหนอนน้อยหลับสบายผ่านไปจนได้เวลาที่ดักแด้จะเปลี่ยนแปลงกายกลายเป็นผีเสื้อ Butterfly B U T T E R F L Y Butterfly ผีเสื้อ B U T T E R F L Y Butterflyผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่สีสันสวยสดงดงามบินไปบินไปบินมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้ะคุณเต่าทองโอ้สวัสดีคุณผีเสื้อเอ๊ะแล้วเธอรู้จักฉันด้วยเหรอเธอจำฉันไม่ได้หรือไงฉันก็คือหนอนตัวใหญ่ที่กระดึบไปกระดึบมากัดกินใบไม้อ่อนพอฉันอิ่มแล้วฉันก็นอนแล้วก็ชักใหญ่รอบตัวนอนหลับสบายอยู่ในรังเป็นดักแด้แล้วเธอก็บอกกับฉันอีกนะว่า20วันเธอจะกลับมาหาฉันยังไงล่ะนี่ก็ครบ20วันพอดีเลยตอนเนี้ยฉันแปลงกายมาเป็นผีเสื้อสีสันสดสวยแล้วยังไงล่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วเธอนั่นเองนอนตัวนั้นเฮ้ยแต่วันเนี้ยเธอกลายเป็นผีเสื้อสีสวยสดเลยเฮ้ยฉันดีใจกับเธอด้วยนะขอบใจเธอมากนะที่ยังกลับมาหากันก็เราอะเป็นเพื่อนกันก็ต้องคิดถึงกันและมาหากันสิถ้าอย่างนั้นน่ะฉันว่าวันเนี้ยเรามาฉลองการที่เธอได้กลายเป็นผีเสื้อกันหน่อยดีกว่าไหมวันเนี้ยฉันจะพาเธอไปหาน้ำหวานอร่อยอร่อยกินกันดีไหมอุ้ยดีเลยเฮ้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะเจ้าผีเสื้อไปกันเต่าทองพาเจ้าผีเสื้อออกบินไปที่ทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ดอกไม้มากมายมีน้ำหวานให้คุณผีเสื้อได้กินอร่อยไปเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งผีเสื้อและคุณเต่าทองก็เป็นเพื่อนรักกันและดูแลกันตลอดไปติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ